ผมคิดว่าภูเก็ตจะเป็นจังหวัดสำคัญที่สำหรับแสดงไทยแลนด์เมดเนเล่ครั้งต่อไปนะซึ่งผมเองเบื้องต้นขอแสดงความยินดีกับจังหวัดภูเก็ตก่อนซึ่งผมถือว่ามีศักยภาพความพร้อมที่จะจัดเบียนเนเล่ในระดับที่สูงมากหนึ่งเนื่องจากภูเก็ตเป็นเกาะที่สามารถเดินหรือว่าดูงานศิลปะได้รอบในเวลาที่กระชับได้อันที่สองภูเก็ตมีวัฒนธรรมหลากหลายที่เราควรจะหยิบยกวัฒนธรรมที่สำคัญของภูเก็ตเนี่ยให้ขึ้นมาระดับนานาชาติโดยเฉพาะให้นักท่องเที่ยวหรือให้ชาวต่างชาติรู้จักว่าภูเก็ตไม่ใช่เป็นเมืองท่องเที่ยวเดียวเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่น่าชื่นชมน่ายินดีมากไทยแลนด์เมดเล่ก็จะเป็นโอกาสที่จะหยิบยกวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาให้เป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยหรือวัฒนธรรมที่เป็นระดับนานาชาติส่วนที่คนภูเก็ตจะได้รับนอกจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเรามีธรรมชาติที่สวยงามเรามีวัฒนธรรมที่ดีมีความพร้อมที่เป็นเมืองศิวิไลในเรื่องของการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอีกอย่างนึงที่เราจะทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั่นก็คือมีศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นงานร่วมสมัยให้นานาชาติเขาได้ชื่นชมมากกว่าการเข้ามาชื่นชมหรือพักผ่อนกับธรรมชาติอย่างเดียวคนภูเก็ตจะได้นั่นก็คือได้เรียนรู้กับวัฒนธรรมใหม่ๆทั้งที่เป็นวัฒนธรรมของตัวเองวัฒนธรรมของศิลปินระดับโลกที่มีชื่อเสียงวัฒนธรรมของศิลปินระดับประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาแสดงงานที่จังหวัดภูเก็ตวัฒนธรรมที่เราจะได้เรียนรู้งานศิลปะที่เราเรียนรู้เนี่ยคือประสบการณ์ใหม่ที่ผมเชื่อว่าถ้าเราได้เห็นเราได้รู้จักแล้วเราสามารถที่จะได้รับประสบการณ์ชีวิตในแง่ของความคิดในแง่ของวิถีชีวิตหรือว่าในแง่ของเศรษฐกิจว่าเราเห็นงานศิลปะที่มันกว้างออกไปเราเห็นวัฒนธรรมที่ถูกนำเสนอใหม่ๆเราอาจจะคิดว่าเราอาจจะทำอะไรต่อยอดในวิถีชีวิตของเราธุรกิจของเราหรือว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยต่อไปได้ผมเชื่อว่าหลังจากไทยแลนด์เมดเนเล่ที่ภูเก็ตจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าแล้วภูเก็ตจะเป็นจังหวัดที่คนรู้จักมากยิ่งขึ้นกว้างขวางยิ่งขึ้นและเป็นเมืองวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณกับวัฒนธรรมร่วมสมัยที่จะทำให้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวน่ามาเยือนอย่างสมบูรณ์แบบ